ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเขาอีกนะคะวันนี้เราอยู่ที่ญี่ปุ่นมากับป๋ากับแม่แล้วก็พี่จิ๊บอยู่ข้างหน้าพี่แม็กซิมโดนทิ้งไว้บ้านค่ะตอนนั่งเครื่องบินจากประเทศไทยมาตั้งแต่กลางคืนนะคะเพิ่งถึงญี่ปุ่นมาเช้านี้ที่นาริตะแล้วก็นั่งรถไฟต่อมาที่เซนไดเป็นบล็อกท่องเที่ยวอีกแล้วนะคะอาจจะไร้สาระนิดหน่อยแต่จะพยายามหาสาระเข้ามาให้จนได้นะคะป๋าอยากกินอ่ะหวานมากเลยอ่ะไม่กินข้าวก่อนซาลาลีอีกแล้วเราเจอขนมดิ้งดองข้างในมันเป็นไส้ลูกชิ้นปลานะคะไม่เหมือนที่บ้านเราที่เป็นฮอทดอกแดงแม่บอกว่ามันเรียกว่าโค้งเหน่งไม่ใช่ดิ้งดองอันนี้ก็ดิ้งดองมาตลอดเลยละเราเดินมาตั้งไก่นะคะเพื่อมาชิมไอติมถั่วและทำไมอร่อยโดนอันนี้คือถั่วใช่ไหมถั่วและญี่ปุ่นญี่ปุ่นอยู่ในบุฟเฟ่อร่อยอร่อยเอ้ยมีโมจิวันที่สองแล้วนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะนั่งรถไฟไปที่อาโอดปังตั้งแต่เมื่อวานมีน้องโดนัทมากินตอนนี้เราอยู่ที่เมืองอาโอโมริแล้วค่ะประมาณ6องศาเนาะเย็นได้เรื่องเลยหิมะแอบตกนิดนึงแต่เป็นคนขี้หนาวก็เลยแต่งตัวเป็นหมีซะอย่างนี้เลยพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกนะคะเราก็เลยจะไปหาข้าวกินก่อนที่จะไปหาซากุระที่นี่นะคะเขาดังหอยเชลเราก็เลยมาที่ร้านอะไรนะเข้าซาไหนใต้สถานีเมืองอะไรวะอาโอโมริอาโอโมริได้ทุกอย่างนะคะแต่ญี่ปุ่นไม่รอดอย่างแรกนะคะมาแล้วเป็นหอยเชลมิโซะหอยเชลย่างแล้วก็มีหอยเชลสดซาชิมิราเมงผักชิมแล้วนะคะหอยชิมหน่อยคนซาลารีตอนนี้เรามาเดินเล่นในตลาดปลานะคะหน่อไม้ฝรั่งแม่พยายามจะให้เพื่อนดูมันใหญ่มากกินให้คุ้มกินมันหวานไอ้คืนแอปเปิ้ลนะคะเราเลือกเป็นอันนี้นะคะแอปเปิ้ลปั่นของเรื่องชื่ออีกแล้วนะคะ Apple Pie ตอนนี้เราเดินทางมาถึงฮิโรซากิแล้วนะคะมาดูซากุระอากาศหนาวมากฝนตกด้วยได้เวลากิน Apple Pie ที่เราซื้อมาเมื่อกี้นะคะปราสาทฮิโรซากิเวลาอากาศหนาวมากเพราะฝนก็ตกแล้วลมดันเป็นด้ามเหล็กแล้วมันก็โค้งเย็นมือนิ้วจะหลุดแล้วเนี่ยดอกซากุระสิสวยมากโอ้มีความฟรุ้งฟริ้งขั้นแม็กผักเยอะมากพอแล้วค่ะมาที่เราเดินอยู่ในสวนนั้นประมาณแบบ2ชั่วโมงนะไม่ไหวแล้วหนาวมากๆมันมีน่าจะเหลือประมาณแค่แบบ1องศาได้มั้งติดใจ Apple Pie เจ้าแรกมันดีมากค่ะแล้วเราก็ไม่ได้กลับไปซื้อก็เลยลองเจ้าอื่นไม่เจอใช่ชื่ออะไรนะสวัสดีเช้าวันที่3ค่ะวันนี้เรากำลังเดินไปที่สถานีรถไฟเราจะไปไหนคะค่ะคุโนดะเตะอะไรก็ไม่รู้เมืองซามูไรเมืองซามูไรก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนขึ้นรถไฟค่ะDashi shashuke 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 dashi shashuke หนูพูดไม่ได้ถ้าเป็นข้าวน้ำชาเราก็ต้องพยายามพาเขาไปกินแล้วก็รอ2นาทีนะคะมันน่ากินมากเลยลุงมาตามหาเบียร์ป้าป้าลุงก็เจอเบียร์ป้าป้าแล้วนะคะป
ตอนนี้เราอยู่ที่คาคุโนดาเตะแล้วค่ะหนูจำชื่อได้แล้วเพิ่งถามมาเมื่อกี้มิโซะทานโปะนะคะของขึ้นชื่อของเมืองนี้เลยเป็นคล้ายๆกับข้าวจี่ข้าวเหนียวย่างค่ะซอสปลาชิมสิมันเละเลยไม่มีใครยอมกินแล้วไม่มีใครยอมทิ้งไปตกอยู่ในมือแม่มีพ่อเป็นช่างภาพนะคะจะถ่ายซากุระทุกต้นถ่ายบ้านทุกหลังป้าถ่ายครบทุกต้นหรือยังโอ้ยเนี่ยที่เราเดินมากินอูด้งร้านดังในเมืองนี้นะคะเป็นอูด้งเย็นอูด้งร้อนกูอยากอูด้งข้าวหน้าไก่แต่ว่าแม่ลูกนะคะก็คือไก่และไข่กินแล้วนะคะสตรอเบอรี่ประจำวันนี้นะคะฮัลโหลสวัสดีชาววันที่4ค่ะวันนี้เรากลับเข้ามาอยู่ในโตเกียวมาที่เมืองนากะเมกุโรนะคะเดี๋ยวแค่จะไปเดินเล่นวันนี้แล้วก็กินกาแฟกินข้าวชิลๆ Starbucks Reserve แล้วนะคะในเมืองเมื่อกี้แหละหนูจำชื่อไม่ได้ละเราจะเข้าไปดูโรงงาน Starbucks กันที่เขาคุมเข้มมากนะคะต้องต่อคิวเราไปเอาตั๋วคิวมาละเราต้องรออีกประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าจะเข้าไปได้ทีละมิสุคือดีมากค่ะคืออเมริกาโน่กับเกรมมานะคะได้ค่ะไปฝากคุณแม็กซิมแล้วนะคะแบตกล้องหนูจะหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะวล็อกเป็นแบบช็อต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 ไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้ดูทั้งหมดไม่เอามือถือไม่สวยตอนนี้เรามาตามหาภูเขาไฟฟูจิค่ะนั่งรถบัสมา5ชั่วโมงเพราะว่าดันมาตรงกับโกลเด้นวีคของคนญี่ปุ่นเขาเลยเดินทางกันเยอะมากแถมรถบัสเต็มคนอื่นนั่งบัสมาก่อนแล้วหนูได้ตามมาคันทีหลังมันควรจะเป็นแบบนี้นะทุกคนแต่ที่เราเห็นคืออย่างนี้เป็นจีนทาวน์ฟูจิอยู่ไหนไม่โอเคลูกชิ้นกุ้งอัดแท่งนะคะกุ้งปลาหมึกลูกชิ้นปลาหมึกอัดแผ่นใส่พริกใส่พริกคนขายพูดไทยคล่องมากอันนี้คือเซมเบ้ย่างค่ะแบบเย็นนะคะคาร์ดิโอกันหน่อยนิดนึง500ขั้นแม่เริ่มถอดใจแล้วนะคะแม่ไหวไหมเหมือนเดินเทรดมิลอินคลายประมาณเลเวล10นะคะโหเมฆเยอะนะคะไม่เห็นฟูจิเลยควรจะเป็นแบบนี้เมื่อคืนเราทำคอนแทคเลนส์ตกท่อไปหนึ่งข้างนะคะตอนนี้ก็เลยเป็นคนตาบอดต้องไปตามล่าหาคอนแทคเลนส์นี่นะคะมาเจอคอนแทคเลนส์ในร้านขายเครื่องสำอางนะคะปกติเราใส่แบบใสไงไม่เป็นฝรั่งเลยวันนี้เขาต้องให้เราเซ็นเอกสารนะคะถ้ามีค่าสายตาเรียบร้อยแล้วค่ะมีความโลกสดใสขึ้นมาทันทีนี่มองเห็นแล้วชิรันราเมงนะคะราเมงข้อสองป้าอยากชิมป้า
อ้าวสาขานี้มันไม่เป็นข้อสอบนะคะนี่ข้อสอบสี่คนข้อสอบนี้ก็จบเลยกันได้มาแล้วนะคะหิวว่าดีเลยเพื่ออะไรอ๋อเพื่อ300ดูสไตล์ญี่ปุ่นให้ดูหน่อยเอาเสียงดังโอ้โหมันคือไอติมงาโอ้โหงาดำงาขาวเฮ้ยดีน้ำมันงานะคะน่ากลัวมีขาวไปกับมันเป็นงาตัดไม่ใช่เหมือนบัวลอยเหมือนบัวลอยน้ำขิงจริงๆอ่ะอร่อยฉันเจอต้นไม้ใหญ่นะคะรอบที่3แล้วค่ะมาโตเกียวทีไรได้มาทุกแบบเหลืออาหารญี่ปุ่นแล้วนะคะคืนนี้อยู่ที่นี่เป็นคืนสุดท้ายแล้วนะคะก็เลยแบบมาช้อปปิ้งซื้อของแปลกๆนานาที่ผู้คนฝากซื้อของตัวเองแทบจะไม่มีเลยวันหลังๆนี้เราไม่ค่อยได้บล็อกเพราะว่าส่วนมากจะเป็นแบบเดินในเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยมีอะไรให้ทำก็เดินเดินไปกินกินไปอย่างนี้แล้วฝนมันตกแบบตลอดเวลาถือกล้องมันก็เลยยากเราก็เลยไม่ค่อยได้บล็อกนะคะน่าจะสังเกตเห็นน้องว่าเวลามาเที่ยวอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้กินเฮลตี้อะไรมากมายขนาดนั้นเหมือนแบบอยากกินขนมอะไรก็กินแต่ว่าบ้านเราเป็นบ้านที่กินค่อนข้างน้อยนะคะเหมือนขนมชิ้นเดียวเนี้ยก็จะแบ่งกันกิน4คนไปกินข้าวทีนึงก็จะสั่งแบบ 2-3 จานแล้วก็กินด้วยกันทั้งหมดแล้วก็มาเที่ยวแบบเนี้ยบางทีอ่ะมันไม่ค่อยมีผักผลไม้ให้เรากินทุกมื้อขนาดนั้นถ้ามีโอกาสเนาะก็จะพยายามกินผลไม้ให้ได้มากที่สุดมาที่เนี่ยเราก็พยายามกินสตรอเบอรี่ให้ได้ทุกวันวันละกล่องเพิ่มพยายามดื่มน้ำเยอะๆออกมาเที่ยวแบบนี้บางทีเดินทางแล้วก็เราก็ไม่อยากกินน้ำเยอะขนาดนั้นเพราะว่ากลัวปวดฉี่อะไรเงี้ยแต่ก็ถ้าทำได้ก็พยายามดื่มน้ำเยอะๆจะดีที่สุดโรคแพ้ขนมปังนะคะแล้วขนมปังที่ญี่ปุ่นนี่คือแบบคุ้มค่าช่วยเรากินขนมปังทุกวันอ่ะมันอร่อยมากชอบยิ่งไทยแอปเปิ้ลนะคะนั่นอ่ะก็สอยมาแล้วจะไปซื้อไว้กินพรุ่งนี้เช้านะคะลดราคาด้วยฉ่ำๆไกลเน่ากำลังอร่อยเลยตกดึกกลับโรงแรมมานะคะก็มานั่งกินชาข้าวคั่วเมื่อกี้ตอนเดินกลับมาได้ขนมปังด้วยร้านจุดๆเบเกอรี่แอนด์คาเฟ่อ่านไม่ออกว่าร้านไหนโมจิถั่วแดงและเราก็ยังคงไม่หยุดค้นหาพายแอปเปิ้ลที่อร่อยที่สุดซึ่งอันที่อร่อยที่สุดคืออันแรกที่กินอาโอโมริค่ะแล้วดันซื้อแค่อันเดียวแล้วทุกคนก็แยกกินคิว4คนนะคะหลังจากนั้นก็ไม่เจออันที่อร่อยเท่านั้นอีกเลยเสียใจเอาไปเดินไปขึ้นรถไฟไปสนามบินนะคะกลับบ้านแล้วเป็นสตรอเบอรี่ครั้งสุดท้ายก่อนกลับบ้านนะคะตอนนี้มาอยู่ที่สนามบินนาริตะแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะนั่งเครื่องบินกลับบ้านก็ทริปนี้เนาะเป็นทริปที่เดินเยอะแต่ว่าก็กินเยอะเหมือนกันกินถี่มากไม่มีอะไรแล้วอ่ะก็วล็อกนี้แอบไร้สาระนิดนึงขอโทษนะคะสัญญาว่าวิดีโอหน้าจะทำวิดีโอที่มีสาระมากกว่านี้นะคะก็ปิดวล็อกเพียงเท่านี้เนาะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะ